ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้นะครับผมเจ้าขวัญใจสไปซ์ชาวนานะครับรถวินของเราเนี่ยเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพิกัดครับบ้านดูตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยทีมงานช่างอุ้ยนะครับหันมาดูด้านนี้นะครับนี่แหละคือภารกิจสำหรับวันนี้โอ้โหป๋าสวัสดีป๋าเป็นยังไงป๋าเหตุการณ์ขุดหน้าดินจะขุดหน้าดินแล้วมันดึงล้อลงเลยอ๋อนี่เพิ่งเดินลงมาใช่ไหมป๋าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานตอน3โมงเช้าไม่ตอนมันจมน่ะเดินมาแล้วมันสุดลงเลยบ่มันกินล้อที่ล้ออันนั้นเลยอ๋อครับขุดรอบตัวเองจนลึกจนลึกแล้วน้ำมันก็ซึมออกครับน้ำมันซึมตลอดเวลาโอ้สูบน้ำออกตลอดเวลาด้วยเป็นช่วงที่ว่ามันน้ำมันซึมครับน้ำมันซึมออกมาจากฝั่งนู้นด้วยปกติมันก็เป็นดินชุ่มน้ำอันนี้เขาเรียกว่าดินกะทิใช่ไหมนี่เป็นดินกะทิดินกะทิเพจไหนครับเนี่ยตีเด็กสายมันครับนี่แหละเพจทางนี่แหละคือว่าตีเด็กสายมันช่องนี่ตีเล็กสายมันอ๋อป้าต้องเคยเห็นแหละหันป้าเบิ้งกินข้าวก่อนเลยเนาะข้าวก่อนแล้ววนเติมน้ำมันก่อนกูว่ามันจะมากันเรื่องกินข้าวตื่นเต้นเพราะว่าอย่าตื่นเต้นโมเมนตินเต้นดอกย่านบักกานี่มันตื่นย่านมันที่หูเดียวกันอยู่อันนี้เขาติดต่อช่างอุ้ยไปแบบไหนเนี่ยป้าเป็นเจ้าของไม่โค้งป้าเป็นคุณครับป้าเป็นเจ้าของหน้าไอ้บ่อเป็นลูกทีมเพิ่นอ๋อครับป้าเป็นเสื้อสีม่วงครับอันนั้นในตลาดเพิ่นมาเป็นกําลังใจครับตลาดไอ้บ่อเพิ่นเฮ็ดหยังป้าเนี่ยขุดหนองนาครับขุดโคกหนองนาอ๋อนี่ตามหลักตามทางของเขาอันนี้เขาวางทั้งรูปแบบครับยังไม่ได้ขุดเลยกำลังเริ่มอันนี้แปลงที่2แปลงที่2ครั้งแรกอยู่ทางเข้าวัดป่าครับเรียบร้อยแล้วแปลงนั้นแปลงนั้นสวยเป็นชั้นหินแต่แปลงนี้ก็เพิ่งมาลงก็เรียบร้อยเลย ก่อนจะเริ่มงานครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับ ลุยกันก่อนเติมพลังกันก่อนนะครับช่างเดินอาจจะกินที่หลังได้แต่ช่างบอยนี่ไม่ได้ครับต้องกินก่อนครับเดี๋ยวเบาหวานขึ้นครับเดี๋ยวลากสลิงไม่ได้เอาเอาก่อนอาปองเขาบอกว่าอุ้ยมาตัวช่างป๊อปช่างสมคิดช่างหมิงช่างบอยนะครับช่างโก้ช่างอุ้ยช่างตองตามมาเอาป้าเสไปใส่โอ้บ่ป้าเอาเงินหน้าทั้งทีน้ำเลยเนอะโอ้ไปทำพิธีบ่นั่นถูกด้วยยังเนี่ยเอาเงินหน้าทำเนี่ยตอนนี้ก่อนจะทำอะไรครับต้องไหว้เจ้าที่ก่อนป้าเสนำทีมเลยสุดยอดเอาก่อนลุยเดี๋ยวสัมภาษณ์ความในใจช่างอุ้ยสักนิดหนึ่งต้องมีล่ะมีแผนในใจอยู่แล้วแหละคิดว่าจะยากจะง่ายเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ช่างอุ้ยนี่แหละ 100% เนี่ยช่างอุ้ยว่าความยากเนี่ยมันมีเท่าไหร่มือนี้มามือใหม่นะครับอ๋อมือใหม่ครับเอาคันใหม่มาลุยงานด้วยใช่ไหมครับเห็นพร้อมกันพี่น้องเลยครับพี่น้องเห็นใหม่ครับผมทำไม่คือเดี๋ยวเห็นนั่นแหละครับนึกไว้ในใจเอาเนาะขันเนาะนะครับแรงบ่แรงบ่รู้ครับแต่ที่แน่ๆนี่สู้ตายครับ
ะกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้ทีมช่างนะครับกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมจะไปฝั่งนู้นก่อนสักครู่นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากวันนี้ทางท่านผู้นำนะครับมาเยอะเลยสร้างตองก็คือพ่อไปกินเขาบ่เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นครับทางฝั่งของท่านผู้นำครับมาให้กำลังใจเยอะเลยนี่ก็จะเป็นเจ้าหัวฮอนะครับโกเบโก้200ติดลมอันไหนก็ป่ะเตะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องตีเล็กสายมั่นครับผมตีเล็กต่อไปสายมั่นนี่คือมั่นแม่นครับถ้าบ่มั่นบ่มาครับผมสายลุ้นตัวโบเว้ยอันนี้ก็คือประหลัดอาวุโสอ๋อทีมงานท่านประหลัดมาให้กำลังใจบ่ครับตัวนี้ทีมงานนพต.ค่ะที่ออกพื้นที่วัดแป้งนะครับน้องๆอบต.น้องๆอบต.นอนนพต.ก็คือเป็นคนที่ควบคุมดูแลโครงการนี่พ่อหงว่ารถจมกะมาให้กำลังใจเพิ่นวิดีโอกำลังคุมขุดไปจมเพิ่งเลยอ๋อเห็นตอนจมบ่ครับนี่ค่ะมีคลิปเป็นหลักฐานผมมีคลิปอยู่ขึ้นไปกันเลยจมอยู่เดี๋ยวในขอนำในเด้อสัน5พี่น้องอยากเห็นตอนจมนะเอาเลยเราเชียร์สนับสนุนแหละพี่น้องเราครับความมันสุดยอดเลยครับมันต้องเก็บผ้าไว้ไหมคะเพราะว่าผ้านี้มันสีแดงไปใส่ในการประกอบแบบว่าการยังของเขาเพื่อนงานราชการเนาะคือท่านบอกว่าทางสายเหตุครับว่าความราชามันเกิดจากยังแน่หายากนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ความใช่ๆครับปกติผมไปถ่ายรถบางคนติดลมไม่เคยเห็นเลยนี่นะครับเป็นครั้งแรกครับนี่ผมต้องชื่นชมน้ำใจด้วยแหละครับกำลังใจรักเลยสู้กำลังใจรักกินข้าวกินน้ำไปครับเนี่ยนี่แล้วค่ะข้าวเช้าเรียบร้อยเหลือข้าวเที่ยงแม่แกงไก่โอ้อยากเบิ่งรถเอามากโอ้แม่แกงไก่มาอยากเบิ่งรถจะไปยังเสียละกล่องเดี๋ยวยังไงนะครับก็จะได้ชมปฏิบัติการอย่างแน่นอนครับตอนนี้รถวินก็ทีมงานกำลังกินข้าวอยู่ทีมงานกำลังกินข้าวอยู่ลูกพี่นี่ต้องมาเบิ่งต้อที่รถจมอีหลีเนาะที่เจ้าตักแล้วมันเละที่นู้ไปยื่นแล้วมันผงใส่เนาะตอนจมอาจจะบ่ดูเดือดนะครับตอนเอาคืนนี้ดูเดือดแน่นอน 100% ครับแม่นนะไม่เสียอย่าลืมติดตามไว้ครับผมตีเล็กสายมันไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับไปเอาเหล็กกระสิเห็ดบ่ค่ะไอ้น้องก็มาให้กําลังใจเฉพาะแบบงานที่เป็นหนักข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นสิเกิดขึ้นได้บ่ท้ายเบิดเลยครับผมบ้านไผ่ได้เข้าได้ตัวใดบ้านไผ่บ้านไผ่ใส่ตีเล็กสายมันเขาได้ขุดได้ไหโบราณโอ้บ่ได้ไปครับเขาฝันบอกว่าเขาฝันว่าคนแก่มาบอกว่ามีไหโบราณอยู่ข้างๆกอไผ่แล้วมีทองเต็มทีนี้เขาก็ไปขุดเห็นจริงๆแต่ทองไม่มีมีแต่ดินทรายอ๋อแต่หายนะพ่อใช่ทีนี้เขาก็มาบอกหวยเขาก็มาบอกหวยแต่ที่นี่เวลาไอ้นักข่าวไปถ่ายเขาบอกว่ายาลงหวยตัวนี้มันจะอันแล้วมันสิมีลงครับแต่หวยผมไม่เคยทายเดี๋ยวมันนั่นแหละส่วนมากผมกับอินซื่อผู้เดียวคือกันแต่นะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไงแล้วค่อยเจอกันใหม่อีกตอนหน้าครับผมเดี๋ยวก็รอทีมงานพร้อมนะครับเดี๋ยวค่อยลุยกันนะครับเดี๋ยวขอพักก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ